เหล่าวายร้ายกำลังออกอาละวาดทำลายความสงบจะมีใครกันนะที่จะสามารถจัดการกับความชั่วร้ายเหล่านี้ได้ไม่ต้องเป็นห่วงไปเพราะว่าฉันมาแล้วเหล่าฮีโร่จะมารวมตัวกันแล้วและครั้งนี้ก็ถึงตาคุณมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับการประจนภัยไปพบกับเหล่าฮีโร่เพื่อปราบปรามเหล่าวีโร่ที่ชั่วร้ายและคืนความสงบสุขด้วยพลังของอัตลักษณ์ที่คุณมีเกมมือถือที่ได้รับลิขสิทธิ์แท้จากมังงะและอนิเมะชื่อดัง My Hero Academia พร้อมปล่อยความมันให้คุณได้สัมผัสและเล่นได้แล้วตอนนี้สูงอีกฟาดพร้อมขีดจำกัด Smash ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ที่ Android และ iOS มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเหล่าฮีโร่กันเถอะคนนิจิวะมินาซังวาตาชิวะโซระโซระ ACG Anime Castle Gaming วันนี้ก็มาอยู่กับ My Hero Academia The Strongest Hero Southeast Asia เกมใหม่ล่าสุดที่ได้รับลิขสิทธิ์แท้จาก My Hero Academia ซึ่งตอนนี้ลงมือถือแล้วดูคุณภาพกราฟิกและความสวยงามของเกมนี้สิเพราะเกมนี้ทำออกมาเป็นรูปแบบของ 3D Open World จึงทำให้เราได้มองเห็นวิวทิวทัศน์ของเมืองเหล่าฮีโร่ได้ยังสวยสดงดงามถึงขนาดนี้ไปถึงเหล่าตัวละครฮีโร่และ NPC ต่างๆก็เหมือนหลุดออกมาจากคอมิกเลยแหละนะแต่ออกมาในรูปแบบของ 3D ที่สวยมากสำหรับใครที่ชื่นชอบการถ่ายรูปคู่กับตัวละครหรือว่าวิวทิวทัศน์สวยๆผมว่าน่าจะชอบอะไรแบบนี้มากเลยล่ะนะรวมไปถึงตัวเกมยังมีภารกิจเนื้อเรื่องที่ทำให้เราได้ซึมซับเนื้อเรื่องของ My Hero Academia ตั้งแต่ต้นในรูปแบบของ3มิติที่สวยสดงดงามมากขึ้นแบบนี้ยิ่งทำให้อินเข้าไปใหญ่เลยใช่ไหมล่ะนอกจากนี้ยังมีภารกิจเดียวที่เป็นเนื้อเรื่องเฉพาะของเกมนี้เท่านั้นด้วยนะแบบนี้จะไม่ติดตามคงไม่ได้แล้วล่ะพูดแล้วก็อย่ารอช้าเลยรีบไปทำภารกิจเลยจะดีกว่านะเอ้ยนายมาแล้วเหรอจะได้เตรียมฮีโร่ปลอมที่เหมาะกับการฝึกมาให้นายแล้วนะยศเข้าใจละถ้าอย่างนั้นเราไปลุยกันเลยดีกว่าตอนนี้เหล่าฮีโร่ของผมมีอยู่3คนแล้วนะถ้าอย่างนั้นก็ไปฝึกเพื่อที่จะเป็นฮีโร่ที่แท้จริงในอนาคตกันเลยล็อกเป้าหมายออกทำภารกิจพวกเราทั้ง3ตอนนี้ได้มาถึงพื้นที่ทำภารกิจแล้วถ้าอย่างนั้นก็ขอให้โชคดีกับการจัดการกับเหล่าฮีโร่จำลองที่อยู่ในบริเวณพื้นที่ทั้งหมดนะเอาล่ะก็อย่าลืมเช็คข้อมูลด้วยล่ะเพราะรอบนี้ศัตรูไม่ธรรมดานะจะบอกให้รับทราบภารกิจทำการระบุเป้าหมายเอาล่ะพวกเราทั้ง3คนไปยังตำแหน่งของศัตรูกันเลยเดกุนายออกลุยก่อนเลยนะถึงพื้นที่เป้าหมายแล้วตอนนี้พบศัตรูกำลังใช้อาวุธประเภทไฟเผารถในบริเวณนั้นอยู่เอาลุยกันเลยเดกุเฮ้ยนะแค่นี้เองเหรอยังเหลืออีกจบแค่นี้เลยนะมีเป้าหมายใหม่โผล่มาระวังตัวให้ดีนะรอบนี้นะมีปืนด้วยล่ะตอนนี้เฮ้ยเฮ้ยก็ไม่เท่าไหร่หรอกนะยังไงก็อย่าประมาทแล้วกันนะตรวจพบเอนิมี่ขนาดใหญ่ระวังให้ดีล่ะเดกุเจ้านี่ห้ามทำเกินใช้ย่อยมาแล้วรีบมาเผด็จศึกเจ้านี่กันเลยดีกว่าเอาแล้วนะวันโตเอาพวกเขาใกล้จะถึงที่ขีดจำกัดแล้วเลยนะแกนะเอาละหายไปซะสเมสจัดการสำเร็จอ้าวประตูบริเวณนี้ถูกจัดการหมดแล้วทำได้ดีมากเลยนะเดกุเอาละคิริชิมาติดตามนายออกลงแล้วนะกำลังเดินทางไปยังที่เป้าหมายที่สองได้รับขอซัพพอร์ตด้วยโชคดีจริงเลยนะเลดไลท์ขึ้นพื้นที่เป้าหมายแล้วตัวพบศัตรูขนาดใหญ่ดูเหมือนมันจะใส่กรอบพิเศษด้วยระวังตัวให้ดีนะเรื่องนั้นไม่จำเป็นต้องเป็นห่วงหรอกจะได้จัดเตรียมกรอบพิเศษที่ปล่อยขึ้นสำหรับทำลายชุดเกราะของพวกมันไว้แล้วนะอย่างนี้ก็อย่าลืมใช้ละโอเคได้รับอุปกรณ์แล้วเอาล่ะทีนี้กรอบของแกก็ไร้ผลแล้วดูกันให้เสร็จเถอะเลดไลท์ครับครับกำจัดศัตรูถ้าคิดว่าจัดการฉันได้ก็มาด้านหน้ามันจะมาให้หมดเลยเพราะความสามารถของคิริชิมะทำให้พลังโจมตีและป้องกันนี่เหนือยิ่งกว่าพวกนายหลายคุ้มตี้นะด้วยความสามารถของอัตลักษณ์แข็งตัวนี้คิริชิมะจะสามารถมีร่างกายที่แข็งเหนือยิ่งกว่าหินเหนือยิ่งกว่าเพชรผมโดนบทขยี้แล้วหายไปซะยศเคสองเคลียทำการกำจัดเป้าหมายจนหมดแล้วมิชิมะทำได้ดีมากเอาละ
เขต3เอาล่ะเห็นตานายบ้านแล้วนะคามินาริทำการระบุเป้าหมายศัตรูปรากฏมาแล้วล้อมทั้งด้านหน้าและด้านหลังเลยเหรอเนี่ยก็เป็นการซุ่มโจมตีที่ดีนะแต่สำหรับนายที่มีอัตลักษณ์เหมาะสำหรับการโจมตีทั้งระยะไกลและใกล้เนี่ยคงไม่ใช่ปัญหาหรอกนะยังไงก็หลบการโจมตีและสวนกลับให้ดีแล้วกันเอาล่ะคุยกันเลยวอลเทนอัตลักษณ์ของคามินาริคืออิเล็กทริกคิมิเลชั่นซึ่งสามารถผลิตและสร้างกระแสไฟฟ้าได้ด้วยตัวเองและเพราะแบบนี้ถ้าคิดมาโดนท่าโจมตีพวกนี้แล้วไม่ทันแง่ๆติดสตันขึ้นมาก็ลองดูสิวันนี้น่าจะเป็นตัวสุดท้ายแล้วนะจัดการให้สัจจ์กันเถอะเอาไปจริงเป็นตัวใหญ่แท้แต่ทำได้แค่นี้เองเหรอเอาเต้นกันให้มากกว่านี้หน่อยสิเอาละใกล้ถึงเวลาผลิตศึกแล้วนะเตรียมตัวให้พร้อมเอาละหมดปล่อยสายฟ้าทันหมดล้านสามแสนโยเขต3เคลียร์จัดการเป้าหมายหมดแล้วกำลังค้นหาศัตรูเอาละบอสใหญ่ของการฝึกคันนี้กำลังรออยู่เดกุไปลุยกันเถอะเดี๋ยวสิเป็นนายเองเหรอเนี่ยบาคุโกะบาคุโกะคาสึกิอัตลักษณ์ระเบิดสามารถเปลี่ยนเงาให้มีฤทธิ์เหมือนกับในโตกิโซลีนให้กลายเป็นระเบิดได้ให้ฉันรอตั้งนานแต่ศัตรูของฉันกลายเป็นแกเนี่ยนะเดโก้ในเมื่อเลือกมาเป็นศัตรูกับฉันผู้ชนะก็ต้องเป็นฉันอย่างแน่นอนเตรียมตัวเตรียมใจพร้อมแล้วกันตายซะเดโก้ใครจะไปยอมตายง่ายๆกันเล่าเข้ามาเลยบาคุโกะขอให้ศัตรูจะเป็นนายฉันก็จะพยายามชนะให้ได้ฉันจะใช้ทุกอย่างที่มีลงนายให้ได้เลยบาคุโกะปาคุโกะถึงแม้อัตลักษณ์ระเบิดของนายจะรุนแรงและน่ากลัวก็จริงแต่อัตลักษณ์ของมิโดริยะ One for All ก็ไม่น้อยหน้าหรอกนะนอกจากจะเพิ่มความเร็วแล้วยังเพิ่มพลังโจมตีให้สูงขึ้นมากด้วยการที่จะล้มนายให้ได้ก็ต้องใช้พลังสูงสุดเท่านั้นถึงโค้งสุดท้ายแล้วนะปาคุโกะถ้านายไม่เพิ่มความเร็วและเข้ามาชิงชั้นจะโจมตีฉันไม่โดนหรอกนะเอาล่ะมาเผชิญศึกนี้กันเขาจ้ายังเหรอยังเหรอแต่อีกนิดเดียวเท่านั้นเอาล่ะมาจบการต่อสู้นี้กันบาคุโกะข้าไม้ตายหวานฟัวโอ้ฟูเขาสวัสดีภารกิจเสร็จสิ้นเป็นการต่อสู้ที่ดีมากที่ขนาดยังฝึกไม่เท่าไหร่พลังของทั้ง3คนก็สุดยอดไปเลยเอาล่ะหลังจากนี้ก็ต้องพยายามให้มากขึ้นเพื่อที่จะได้แสดงความเป็นฮีโร่ที่แท้จริงให้ดูเอาล่ะก็ผ่านกันไปแล้วกับการเล่นโหมดสตอรี่หรือการเล่นเควสเนื้อเรื่องเดียวซึ่งยังมีเรื่องราวที่น่าติดตามอีกมากมายที่รอให้เราไปสัมผัสรวมไปถึงฮีโร่คนอื่นๆและพลังของอัตลักษณ์เราที่หลังจากนี้จะแข็งแกร่งยิ่งขึ้นไปอีกผ่านการเดินทางและปราบปรามเหล่าร้ายและการฝึกฝนที่เล้าใจนี้นอกจากนี้ยังมีโหมดการเล่นอื่นๆอีกมากมายที่รอให้คุณได้ไปสัมผัสและพัฒนาตัวละครฝีมือของคุณให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้นไปอีกตัวอย่างเช่นโหมด PVPที่จะสอนให้คุณเตรียมพร้อมและจัดทีมเหล่าฮีโร่ของคุณให้ดีเพื่อที่จะท้าทายกับฮีโร่คนอื่นๆอีกมากมายทั้งทีมจากเหล่าเพื่อนๆของคุณและผู้อื่นที่แข็งแกร่งให้ได้มาประชันกันในโหมด PVP เดี่ยวหรือจะต่อสู้เป็นทีมร่วมกับเพื่อนของคุณในโหมด PVP แท็กทีมมาดูกันสิว่าฮีโร่ของใครกันที่จะอยู่บนจุดสูงสุดในการประชันครั้งนี้ถ้าคุณพร้อมกับการจัดเตรียมทีมเพื่อนำพลังของอัตลักษณ์ฮีโร่ของคุณมาใช้ประชันกันแล้วก็มาลุยกันในโหมด PVP ก็ได้เลยเอาล่ะมาแสดงพลังของอัตลักษณ์ฮีโร่คุณให้เห็นกันในโหมด PVP นั้นคุณจะสามารถจัดทีมของคุณได้จากเหล่าตัวละครฮีโร่ที่คุณมีอยู่พลังของพวกเขาก็จะขึ้นอยู่กับการฝึกฝนที่คุณทำมายิ่งฝึกฝนพวกเขามากพวกเขาก็จะยิ่งแข็งแกร่งและมีสิทธิ์ที่จะชนะในโหมด PVP มากขึ้นซึ่งความสามารถในการฝึกฝนแล้วนำพลังมาใช้นี้ทุกคนมีสิทธิ์ที่เท่าเทียมกันหมดไม่มีใครเหนือกว่าใครแน่นอนหากไม่ทำการฝึกฝนให้ดีก็เป็นเรื่องยากที่คุณจะชนะผู้อื่นเ
ที่ฝึกฝนฮีโร่ของพวกเขาไว้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นหากคุณอยากจะชนะแล้วก็จงพยายามฝึกฝนเหล่าฮีโร่ของคุณและฝึกฝนตัวเองกับการจดจำคอมโบของเหล่าฮีโร่ที่คุณชื่นชอบและต่อสู้ร่วมกันกับพวกเขารวมใจกันให้เป็นหนึ่งเดียวและเอาชนะเหล่าผู้ที่มาท้าทายคุณให้ได้ต่อให้ฮีโร่ที่คุณฝึกฝนนั้นจะเป็นฮีโร่เริ่มต้นที่คุณได้มาตั้งแต่ต้นเกมแต่คุณก็สามารถฝึกฝนให้พวกเขาแข็งแกร่งเหนือยิ่งกว่าเหล่าฮีโร่ระดับคลาส S ที่สูงกว่าคุณได้อย่างแน่นอนแต่ถึงอย่างนั้นทุกคนก็ต้องอยากได้ฮีโร่หน้าใหม่ที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้นไปกว่านี้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นจะรออะไรอยู่ล่ะเรามาเปิดกาชาเพื่อตามหาพวกเขากันเลยดีกว่าเอาละเซ็นลายเซ็นของคุณและรับเหล่าฮีโร่หน้าใหม่เข้ามาร่วมทีมกันเลยก็ยังไม่ใช่ที่ดีพอเพราะฉะนั้นก็เปิดหาต่อต้นหา S ที่เจอ S ออกสิ S ออกมาสิเฮ้ยมีประกายทองได้มาแล้วแต่ยังหรอกหน้าแค่ตัวเดียวมันยังไม่พอเดี๋ยวต้องเปิดอีกเฮ้ยมีลุ้นต้องให้ได้แบบนี้เอาละในเมื่อได้ตัวละครที่ต้องการมาครบแล้วถึงงั้นก็ไปลุยกันในโหมด PVP กันเลยดีกว่าโดยโหมด PVP นั้นจะถูกจัดออกมาเป็น2รูปแบบนั่นก็คือโหมด PVP เดี่ยวและโหมด PVP แท็กทีมโดยโหมด PVP เดี่ยวนั้นจะไปตามกับสิ่งที่ผมอธิบายก่อนหน้านี้ถ้าหากว่าคุณฝึกฝนคอมโบและจดจำพลังอัตลักษณ์ของพวกเขาได้อย่างเต็มที่คุณก็จะแสดงประสิทธิภาพของพวกเขาออกมาได้มากมายและเอาชนะเหล่าฮีโร่คนอื่นเพื่อแสดงให้เห็นว่าคุณนี่แหละคือฮีโร่อันดับ1ที่แท้จริงตายซะนอกจากนี้ยังมีโหมด PVP แบบทีมที่คุณจะต้องจัดความสมดุลและความแข็งแกร่งของเหล่าฮีโร่ของคุณให้พร้อมเพรียงและสามัคคีกับการต่อสู้กับทีมอื่นๆเพื่อแสดงให้เห็นว่าคุณคือทีมฮีโร่ที่แข็งแกร่งที่สุดเช่นกันและถ้าคุณอยากจะต่อสู้หรือทำภารกิจร่วมกันกับเพื่อนๆของคุณตัวเกมก็มีระบบกิลด์ที่คุณและเพื่อนๆสามารถสร้างและอยู่ร่วมกันได้โดยภายในกิลด์นั้นจะมีเควสต์ต่างๆมากมายที่ในเควสต์ทั่วไปไม่สามารถหาเล่นได้โดยไปถึงหากคุณและเพื่อนๆสามารถผ่านเควสต์เหล่านั้นได้บ้านกิลด์ของคุณก็จะพัฒนาและยิ่งใหญ่มากขึ้นและก็คุณก็จะได้รับเหรียญรางวัลกิลด์ที่ไว้ใช้สำหรับแลกของที่ไม่สามารถหาได้จากการซื้อหรือเควสต์ทั่วไปอีกด้วยและนี่ก็คือความสนุกทั้งหมดที่คุณจะได้รับจาก My Hero Academia The Storm Great Hero Southeast Asia อ๋อแล้วก็ไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับเรื่องภาษานะครับเพราะว่าตัวเกมนั้นรองรับภาษาไทยไว้อยู่แล้วคุณจะสามารถทำเควสและเพลิดเพลินไปกับการอ่านเนื้อเรื่องที่เล่าใจนี้ได้อย่างเต็มเปี่ยมแน่นอนและก่อนที่เราจะจากลากันนั้นผมยังมีของขวัญสุดพิเศษมามอบให้กับเพื่อนๆที่น่ารักทุกคนอีกด้วยนะครับนั่นก็คือกิฟต์โค้ดแลกของสุดพิเศษที่คุณสามารถรับได้จากที่นี่เท่านั้นหากคุณกรอกโค้ด SOLA ACG ลงไปตามนี้คุณก็จะได้รับของรางวัลสุดพิเศษไปเลยฟรีๆหากคุณพร้อมที่จะมาเป็นส่วนหนึ่งของ My Hero Academia แล้วก็ก็สามารถดาวน์โหลดเกมได้ผ่าน Google Play และ App Store รวมไปถึงตัวเกมยังมีเพจ Facebook เวอร์ชันภาษาไทยให้คุณสามารถติดตามข่าวสารใหม่ๆของตัวเกมได้ผ่านลิงก์ด้านล่างใต้คลิปได้เลยนะครับเอาล่ะคลิกไปที่ใต้คลิปแล้วมาเป็นส่วนหนึ่งกับพวกเราเหล่าฮีโร่จาก My Hero Academia กันเถอะนะบุ้งซุยฟาดพร้อมขีดจำกัดพลัสอัลต้า